ต้นไม้ใส่เสื้อความสูงเออนี่ดูมีกล้วยไม้ขึ้นไปไข่กลางนี่มานะไอ้เหลือมาไข่ให้เจ้าถ่ายให้สวยสวยสวยให้เจ้าถ่ายเอาพ่อพ่อเนี่ยแหละดูนะใครหนึ่งอันนี้คือน้ำตกลานเสด็จเป็นเนี่ยขนุนก็มีเขาเรียกอะไรนะครับต้นขนุนดินครับเป็นกาฝากชนิดหนึ่งมันจะเกาะกินอาหารจากรากพืชอื่นขุดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่มีใบไม่มีอะไรมีแต่นี่คือดอกของเขาดอกพวกนี้จริงๆนี่คือดอกตัวเมียมีรูเล็กๆดอกที่แตกๆเป็นเหมือนข้าวโพดเนี่ยนี่คือดอกตัวผู้เนี่ยเฮียเนี่ยเนี่ยคือดอกตัวผู้ไม่เหมือนข้าวโพดเลยนะพอมันบานเต็มที่เนี่ยมันจะยื่นออกมาเป็นแง่งๆมันจะเหมือนลูกขนุนก็เลยเรียกขนุนดินโอ้เจ๋งดีมีความอุดมสมบูรณ์มันไม่ใช่เห็ดใช่ไหมไม่ใช่เห็ดไม่ใช่เห็ดด้วยมันที่กาฝากนี่อันนี้อีกกอนึงครับนี่กอนี้สวยนี่ดอกตัวผู้เยอะตัวผู้จะเป็นเหมือนขนุนเนี่ยที่3สูงสุดคือจุดที่8ครับจุดที่8ชมวิวจุดที่3ป่าต้นน้ำต้นทางชีวิตสูงขนาดนี้เลยนะเนี่ยนี่นะขึ้นไปข้างบนเลยครับนี่เท้านี่ข้ามันขึ้นไปข้างบนเลยจากข้างล่างนี่ขึ้นไปข้างบนเลยโอ้เลยเลยมันตรงนี้ยังมีอยู่ครับโอ้โหยอดปีอะไรปีควายปีควายปีใหญ่ครับ1 2 3ชอบมาจับแล้วก็จับก็จะเห็นกล้วยอยู่นั่นงั้นเราเรียกว่าต้นเล็บหมีกงเล็บหมีพี่ก็ถ่ายดีอ่ะเคยมาถ่ายรูปตรงนี้ทีอ่ะครับผมกี่ปีนะที่เรามาถ่ายตรงต้นเนี่ยปีแล้วเอาไม้ให้ก่อนอันนี้อีกรอบโอ้ยขี้ดินระวังเลยไม่ต้องไปอินก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเปลือกเดี๋ยวอันนี้จะมีความชื้นแบบว่าปั๊บหนึ่งชื้นเลยหวนตกอย่างนี้เราดูเหมือนจะเป็นความชื้นเหมือนอาจจะเป็นหน้าฝนนะแต่จริงๆหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยใบไม้พวกนี้แห้งหมดเหรอเราเหยียบมันมีเสียงดังได้นะแสดงว่าได้ฝนนิดเดียวก็ชื้นเลยชื้นเลยแต่ถ้าความชื้นอย่างนี้มันต้องอยู่หลายวันครับที่มันจะแห้งแล้วก็เราเหยียบมันจะมีเสียงดังนะโอ้ก็จะกลับไปแห้งกันหลายวันเลยเพราะว่าฝนนี่เดียวน้ำป่าคือหน้าฝนมันจะเละๆใช่ไหมแฉะครับเดินยังไม่ถึง1กิโลเลยไงมีความสูงยังไงแล้วก็มีความเงียบยังไง
ล้วก็เวลาไหนที่มันจะมีแบบว่าถ้าเป็นเสียงนกเสียงอะไรมันต้องแบบบรรยากาศต้องดีๆสายๆแล้วก็ฟ้าดีๆมันจะมีเสียงนกเสียงอะไรแต่ถ้ามันบรรยากาศอย่างนี้ก็เหมือนมันจะเงียบๆเหมือนธรรมชาติเนาะคำถามมีอยู่ตัวชื่ออะไรคุ้มครับคุ้มไอตัวเล็กๆกว่ายุงเลยนะโอเคแต่ถ้าอากาศเหมือนมืดๆบอบๆมืดๆอย่างนี้นะมันจะมีตัวนี้เยอะครับตัวคุ้นน้อยที่เราที่เห็นบินไหมเนี่ยเนี่ยตัวที่มันชอบมาเกาะแล้วแสบๆเลยเออเชื่อมันคันๆนะเออถ้ามันจับเราคันมันตอมดูมันคันๆเนี่ยถ้าเวลาเราเดินอย่างนี้มันจับเราไม่ได้แต่ถ้าเวลาเราอยู่ปุ๊บเนี่ยมันตอมเลยเออใช่ถึงแล้วทางโล่งแล้วถึงทุ่งหญ้าแล้วบรรยากาศดีเมื่อเช้าไม่ดีเลยเช้าไม่เห็น okay. ไม่เห็นอะไรเลยเมื่อเช้ามืดโอ้ยเมฆสวยด้วยเนี่ยครับมาถึงแล้วประตูสู่แสงเดี๋ยวขอพังนิดประตูสู่ชัยชนะประตูสู่อิสรภาพมีอยู่แล้วเย ดอลลี่มนุษย์สดชื่นมากดูจะให้แม่ถ่ายตอนขาขึ้นขาลงอันนี้มันจะกดนี่น่ารักถ่ายตอนเดินไปข้างหลังนี่นะจะถ่ายให้ครับ2 3ไว้รูปนึงเนาะครับไม่ต้องกลัวเปลืองฟิล์มกล้องหาโอเคครับพระพระนี่พระมันจะไม่เห็นดีเลยมันจะไม่เห็นอะไรมันจะไม่คุ้งน้องมันต้องแค่มันไกลเสียเสียมองผมกลับทางเก่าเว็บยาเสียมาแล้วรับผิดแม่นะกลับได้แต่ก่อนจะไม่ทันก็มีช่องปล่อยควันพิษได้ไหมช่องปล่อยความเย็นโอ้ยพัดมาถึงนี่แล้วสวยมากนะพอถ่ายกันหน้าไปควันคิดต่อดิต้องเปลี่ยนเข่าไว้เนี่ยเป็น
ยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดึงใส่สูงๆเลยพี่เบิร์ดไม่แผลด้วยหมอกรับฟันพี่เบิร์ดเองพี่เบิร์ดเนี่ยทำเนี่ยเสียน้ำตานี่ตรงนี้เป็นช่องลมรูนี้เลยช่องลมเลยปีนได้ไหมแม่เออดิวไหมปีนเอ้ยเอ้ยน่ารักเดี๋ยวน่ารักมากกล้องพี่เออสวยมากเจ็บน้องปัญหาเรียกคุณไปละลงแล้วเอ้าลงตรงนี้สิง่ายกว่าอย่าพรบลงมานะคะเข้าท่าให้เอาบ้างให้โอเคแสงมันดีแสงมันดีเอาเชิญจริงๆลงไม่ได้จ้ะลงไม่ได้อุ้มลงมาเลยค่ะอุ้มลงเลยเหรอกระโดดไปกระโดดไปอ้าวคึบโอเคลงเขาเลยนี่มีทำคลิปเรื่องที่ปลาดิบไม่ได้กินเนี่ยโชว์มาให้ดิวกินอันนี้ถึงจุดเส้นทางธรรมชาติอีกจุดหนึ่งไม่เคยไปเลยเลยหรอไม่เคยครับเคยได้ขึ้นแต่ไปข้างบนจะหวังชาติจ่อมาแต่เดี๋ยวเคยเห็นบ่อยแต่ไม่ค่อยไม่มีคนเข้าเป็นเพื่อนอ่างกาสวยหัวมันเป็นสีน้ำเงินกินปรีกินปรีคือเนี่ยปากมันเลยกินน้ำหวานปากมันเล็กๆคล้ายๆฮัมมิงเบิร์ดแบบที่คอนโดดูไงเออแต่คนละพันอันนี้พันหายากกว่าอันนี้จะสีสวยกว่าแต่ว่าน้องใจอันนี้คือบ่อน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเชียงใหม่โบราณที่กษัตริย์พระองค์เราต้องใช้น้ำนั้นในการทำพิธีต่างๆพาไปดูแล้วไอ้นกที่มันร้องกากาที่ไม่ใช่กาเนี่ยคือนกพันธุ์อะไรไม่รู้สิไม่มีใครรู้เลยนี่อันนี้เขาเรียกตอกหรือสีเขียวๆน่ารักน่ารักเนี่ยตอกหรือสีตายแล้วนะข้าวตอกหรือสีเขียวเป็นก้อนๆ นี้น่ารักแบบนี้เขาเรียกป่าพลุนะครับป่าพลุภูเขาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเชื่อพายดีมากแต่มันบินเร็วมากตัวต้นกุหลาบพันปีไม่แม้จะตายก็ได้มาเจอความหนาวโอ้โหตัวนี้ป่าจริงๆเลยนะตัวนี้เจ๋งดิตัวนี้เขาบอกนี่ก็ต้นใหญ่กอดกันทางออกแล้วต้นเบลเลอร์เลยเทียบกับคนดูชวนดิวกับเอิร์ธมากอดต้นไม้กันหนึ่งสองสามในเอ้ยลงหันหลังเงยหน้าให้แดดเออเอออดมอดมอดมสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นจักรจันหลอกคาบนะครับมีรอยเปิดตรงกลางนี่คือมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วใช่แล้วนี่คือการโตของเขาไปแล้วกระดูกก็อยู่ข้างในจริงก็รู นี่ไงหายไปจากอินทนนท์เรากินหมดแล้วแล้วก็ตอนแรกมันป่องปกติพอยิ่งลงพื้นราบเนี่ยมันก็เริ่มอากาศมันเริ่มหนาแน่นขึ้นมัน
มันบีบตัวสวยสุดตรงนี้สวยสุดนี่เป็นหญ้านกยูงนกยูงเขาลงมาจากเขาเถินปาร์ค2454ชาติออกเปรี้ยวๆแบบส้มๆแบบใส่ส้มสายชูต้องแน่นอนมะนาวแพงจ้ะอะไรนะครับอุทัยเนาะนี่จ้ะของฝากอุทัยอร่อยหลายอย่าง